สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น3วันถัดมานะครับจากที่ฟิวกับกรุงเทพไปก็กลับมาที่ระยองอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้กะว่ามานอนแค่คืนเดียวนะครับเดี๋ยวฟิวจะจับหอยไปเพิ่มนะพอดีมีธุระก็เลยพาแม่มาระยองอีกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้จับอีกไหมวันนี้จะมีหอยไหมอึ๊บตรงนี้เลยครับเห็นมันมีรูอยู่นี่ครับว้าฟิวก็เตรียมขวดเจาะรูมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ขวดก็จากวันนั้นก็3วันแล้วนะก็ทำให้หอยตัวโตขึ้นครับเราก็ล้วงต่อไปเดิมครับตัวเล็กๆไม่เอาครับเอาตัวใหญ่ๆครับวันนี้ฟิวเตรียมมาพร้อมนะครับก็คือเจาะปากขวดมาด้วยเลยนี่จับไปเรื่อยครับเดี๋ยวหาไม้สักอันก่อนหาไม้สักอันครับอันนี้แหละเจอแล้ว1ตัวตัวใหญ่ๆครับแถวๆนี้เนี่ยครับพอเขี่ยปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ว่าพวกนี้ตัวมันจะเล็กเนาะเนี่ยคือชอบนะมันสวยงามดีครับเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ขยับด้วยมุดลงดินอย่างเร็วอ่ะเอ้ยลงทรายอย่างเร็วอ่ะเนี่ยครับเนี่ยนี่คือทะเลหอยนะครับดูแต่ตัวใหญ่นะเนี่ยเห็นป่ะเต็มเลยก็อยากหาให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันมีหอยแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยได้ตัวใหญ่ตัวนึงใครแวะมาก็มาเก็บกันได้นะครับแต่ว่ามีเฉพาะตอนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมนะถ้าเดือนอื่นฟิวไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับเนี่ยแค่น้ำซัดเห็นไหมครับมันก็เปิดเอาขึ้นมาให้เห็นหอยแล้วเนี่ยนี่ครับฟิวไม่ได้ซื้อมาโรยเนาะบอกอีกทีนะครับมันมีอยู่แล้วเนาะตามธรรมชาติมีน้องปูด้วยเห็นไหมเห็นน้องปูไหมน้องปูอยู่เนี่ยอึ๊บอันนี้สินี่ๆน้องปูนี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีน้องปูนะแล้วก็มีหอยด้วยนะครับก็นี่ฮะเห็นไหมครับมันจะมีรูเนี่ยก็คือมีหอยหมดเลยนะครับไม่รู้เพื่อนมองทันไหมนะเนี่ยเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวฟิวจะรูดให้ดูบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวฟิวมือรูดนะเห็นไหมเนี่ยแค่รูดมาเห็นป่ะเป็นเบื่อเลยจะเรียกว่าไงเยอะมากอ่ะเห็นไหมครับแต่ว่ามันเป็นไซส์ที่สำหรับฟิวแล้วโหเขาขึ้นมาเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็โผล่ขึ้นมาหายใจเนาะบางตัวไหนตัวใหญ่นะตัวนี้สีชมพูด้วยเก็บครับวันนี้ฟิวลงเล่นน้ำเร็วหน่อยครับ4 โมงถึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลงเลยนะครับนี่
เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวฟิวรูดให้ดูเนี่ยรูดแค่นี้เองครับเห็นไหมเนี่ยออกมาเต็มเลยเห็นไหมก็ดูตัวไหนใหญ่ๆแล้วก็เก็บกลับไปกินครับกลับไปทำกินแต่ก็เป็นธรรมชาตินะเห็นไหมครับเนี่ยนานๆทีเขาจะขึ้นมาหายใจนะดูเด็กเต็มเลยฮะเห็นไหมครับหรือน้ำสาดปุ๊บเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยฟิวรูดไปนะเดี๋ยวพอน้ำมานะดูนะเพื่อนๆดูนะน้ำมาแล้วนะเนี่ยก็จะโผล่มาให้เห็นแบบนี้นะครับเพื่อนอาจจะตาลายนิดนึงนะเพราะว่าน้ำมันซัดเนี่ยครับเต็มเลยคือก็จะหาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเยอะมากครับเนี่ยพุทธเนี่ยเขาขึ้นมาเองกันเลยนะเขาขึ้นมากันเองนะคือเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซะด้วยแต่เขาก็มีขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ก็มีเนี่ยตัวใหญ่ที่ขึ้นมาเองก็เก็บเลยง่ายๆไม่ต้องขุดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเยอะมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยหอยเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฟิวมือลาน้ำเล่นก็ได้สี่ตัวดูโอ้เยอะมากครับโอเคเดี๋ยวฟิวขออนุญาตโอ้ยปูตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่จะกัดหรือเปล่าเนาะเนี่ยคือแบบเยอะมากครับเนี่ยครับเนี่ยให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเยอะมากเลยเป็นหอยที่ยังอยู่ชั้นอนุบาล นะครับเนี่ย จะหาแต่ตัวใหญ่ๆดูดิครับเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมสวยมากเลยเนาะเนี่ยเนี่ยก็ขึ้นมาหายใจนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้แบบเยอะนะครับนี่เนี่ยถ้ากำขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าฟิล์มมีตะแกรงนะได้ 50-60 ตัวเลยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีถ่ายดูนี มีตัวใหญ่ไหมเนาะไม่มีเลยตรงนี้มีแต่แก๊งตัวเล็กนะเนี่ยมีแต่แก๊งตัวเล็กเนี่ยดูดิขยับให้ดูคือแบบหอยแน่นมากครับเนี่ยแน่นแน่นมีหอยแบบเยอะมากในนี้ครับนี่นะครับนี่เป็นน้องปูลมนะนี่น้องยังไม่ตายนะครับห้อยวิ่งเร็วจังเลยเนาะแต่ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะสะบัดทรายพวกเขาก็จะแบบไอ้นี่เลยนะก็คือเขาจะสะบัดทรายกบตัวเองอย่างเร็วมากเลยเนาะฟิวเดี๋ยวฟิวทำให้ดูนะเอาน้องไปปล่อยอันนี้จับน้องมาดูเล่นเฉยๆนะครับนี่ครับมาดูนะเอาตรงนี้แล้วกันน้ำใสๆอ่ะดูน้องนะครับปึ๊บปล่อยน้องลงน้ำอ๋อมุดเดี๋ยวยังไม่ทันหายทำเลยขออีกเทคนึงนะปึ๊บนี่หายไปอย่างกับนินจานะครับนี่
แต่จริงแล้วน้องยังอยู่ตรงนี้นะนี่ถามว่าฟิลเล่นเล่นน้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะคือน้องไม่กัดไงถ้าตัวเล็กนะตัวใหญ่นี่กัดนะหนีบนะนี่เดี๋ยวดูนะขออีกเทคนึงเอาอยู่บนๆแล้วกันน้ำไม่มาทำไงทำได้ไหมน้ำไม่มาทำได้ไหมคลื่นไม่มาครับไม่มีคลื่นครับพอมีคลื่นปุ๊บขุดเลยนี่คือเขาจะรู้เนาะว่าพอมีน้ำมามันทำให้ทรายแบบว่าบางลงนะครับเบาลงนะระหว่างนี้เขาก็จะขุดง่ายอันนี้เขาจะเหลือลูกตาโผล่มาหน่อยนึงเนาะมีเพื่อนจะเห็นไหมนะเหลือลูกตาโผล่มาหน่อยนึงนี่เอาขึ้นมาก่อนอีกเทคนึงนะนะอย่าเพิ่งโกรธกันนะมาเล่นโชว์หน่อยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปช่วงน้องออกมาอีกครั้งหนึ่งปึ๊บโอ้โหนี่มันมีสกิลดำดินนี่ว่าขออีกทีสิแล้วก็เดี๋ยวลองทดลองดูนะว่าถ้าน้องหงายท้องจะเป็นไงเพราะเท่าที่จับหงายท้องเนี่ยก็คือน้องจะนิ่งมากเนี่ยครับหงายท้องปุ๊บน้องจะแบบเฮ้ยในชีวิตฉันไม่เคยหงายท้องฉันควรจะทำตัวยังไงลองหงายท้องแล้ววางดูนะครับนี่ทำไงฮะตัวเองหงายท้องแล้วก็ยังนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวรอน้ำมานะน้องอาจจะรอน้ำมาช่วยนะครับน้ำมาฮึบพลิกไปแล้วครับหายไปแล้วครับทันทีทันใดนะครับ